สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเอ็กช็อตที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วสำหรับเกมเอ็กช็อตนะครับซึ่งในวันนี้นะครับตัวเกมก็ได้มีการจัดอีเวนต์ใหม่นะครับผมซึ่งอีเวนต์นี้น่าจะเหมาะสำหรับสายฟรีอย่างแน่นอนเลยนะครับหรือว่าใครที่กำลังมองหาสัตว์เลี้ยงดีๆสักตัวนึงเนี่ยแต่ว่าไม่อยากเสียเงินซื้อนะครับผมวันนี้ทีมงานเขาเลยจัดอีเวนต์พิเศษครับซึ่งเป็นอีเวนท์ที่น่าสนใจนะครับผมก็คือการเก็บสะสมชิ้นส่วน Angel Demon Blade นะครับชิ้นส่วนตัวนี้ได้มาจากไหนล่ะก็ได้มาจากล็อกอินต่อเนื่อง14วันนะครับผมได้วันละ5ชิ้น14วันก็รวมเป็น70ชิ้นนะครับแต่ว่าสัตว์เลี้ยงที่เราจะได้เนี่ยมันต้องใช้ทั้งหมด120ชิ้นนะครับแล้วหามาจากไหนหามาจากไหนล่ะอีกที่เหลือนี่เลยครับมาที่แถบระบบภารกิจเลื่อนลงมาสุดครับก็จะเจอกับ Demon Killing ไอ้เหี้ยไม่ใช่ผิด Angel ตัวนี้นะครับจะได้ชิ้นส่วนมา5ครั้งจะ3หรือ5เอ้ยมันต้องเป็น3ดิไอ้5ครั้งมันเป็นของ Time Space ไม่งงนะไม่งงกันนะนอกจากผมนี่แหละงงแล้วแต่ละชิ้นหลอมได้อะไรบ้างนะครับเรามาดูรายละเอียดได้ตรงชิ้นส่วนครับหรือว่าหน้าเว็บที่ทีมงานได้ลงรายละเอียดไว้นะครับ50ชิ้นได้สเปรย์ครับ60ชิ้นได้ปืนพกครับ70ชิ้นได้เป็นกล่องสุ่มครับ80ชิ้นเป็นธนู120ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับลืมผมข้าม90ชิ้นไปจะได้เป็นสลิงช็อตเป็นหนังสติ๊กนะครับก็เป็น30 30 30 30วันสเปรย์ถาวรสัตว์เลี้ยงได้ไข่มา1ใบได้มา1ใบก็ฟักเลยครับเป็นสัตว์เลี้ยง7ดาวนะครับแปลงร่างได้บอกเลยครับว่าสัตว์เลี้ยงนี้ไม่กากนะครับสัตว์เลี้ยงตัวนี้สวยคุณสมบัติดีนะครับสายฟรีห้ามพลาดเลยนะครับมาดูที่เควสรายวันกันดีกว่านะครับของผมเป็นบอมแบทนะครับก็คือชนะ3ตานะครับซึ่งเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าทำยังไงนะครับผมโดยการที่จะเปิดมา2จอนะครับเป็นตัวไก่ตัวนึงเพื่อมาเปิดปั๊มวินนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับแล้วเงื่อนไขเขาบอกมาว่าต้องอยู่ในเกมให้เกิน3นาทีหรืออยู่ให้ครบ3นาทีนะครับไม่ใช่เข้าไปในห้องแล้ววิ่งไปยิงตัวไก่แล้วกดตัวไก่ออกห้องไม่ได้นะครับไม่ได้เควสนะครับเราต้องอยู่ในห้องให้เกิน3นาทีนะครับก็คือรอบแรกเราปล่อยยืนฟรียาวๆเลยพอมาวินที่2แล้วค่อยไปยิงตัวไก่แล้วค่อยกดตัวไก่ออกนะครับถ้าใครไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดรับเควสครับป่ะเข้าห้องเลยสร้างห้องไว้เรียบร้อยแล้วไป go 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 ตอนนี้อยู่ในห้องแล้วนะครับตอนนี้วิน0ต่อ0นะครับมีทั้งหมด5วินนะครับคืออันเนี้ยเราปล่อยทิ้งยาวเลยปล่อยจนจบเกมไปเลยนะครับเรายืนนิ่งๆให้มันนับวินถัดไปนะครับค่อยวิ่งไปยิงตัวไก่แล้วค่อยกดตัวไก่ออกจากเกมนะครับวินแรกนี้คือปล่อยยาวไว้เลยปล่อยยาววิ่งเล่นตามสบายเราอยากทำอะไรเราก็ทำนะครับหรือว่าเราจะวิ่งไปยิงก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ว่าจำไว้นะครับว่าเราต้องอยู่ในเกมนี้ให้เกิน3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะปล่อยไปปล่อยรอบนี้ผ่านไปก่อนนะครับแล้วก็อีกวินนึงค่อยไปยิงนะครับเมื่อเรามั่นใจนะครับว่าเราอยู่ในเกมเกิน3นาทีแล้วนะครับแล้วก็ไปยิงตัวไก่นะครับยิงตัวไก่ปุ๊บแล้วกดตัวไก่ออกจากเกมครับผมนี่นะครับแบบนี้ที่ผมหมายถึงนะครับก็คือหลังจากจบเกมมันจะขึ้นหน้าจอโชว์สกอร์ขึ้นมานะครับว่าเราแพ้หรือชนะนะครับแล้วเรากลับไปดูที่เควสครับว่าขึ้นหรือยังอยู่ไหนวะขึ้นมาแล้วนะครับเป้าหมายภารกิจนะครับขึ้นมาแล้วครับ1ทับ3นะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบ3ครั้งนะครับผมแล้วมันจะขึ้นปุ่มสีเขียวๆให้เรากดรับนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับกดที่ปุ่มรับรางวัลมันจะเป็นงี้นะครับแล้วกดที่สำเร็จนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมมันต้องเป็นปุ่มสีแดงด้วยมันแทนที่จะเป็นปุ่มสีเขียวนะครับเร
รากดไปเราก็จะได้มาอันนี้คือตัวอย่างนะพอดีผมไม่ว่างทำคลิปนะครับกลัวคลิปมันจะยาวนะครับผมโอเคในกรณีที่มี2อย่างนี้ไม่รู้ว่าจะได้2ชิ้นหรือเปล่าหรือว่าต้องกดเลือกนะครับแต่ผมว่ามันก็น่าจะได้ทั้ง2ชิ้นแหละนะครับผมก็ล็อกอินต่อเนื่อง14วันนะครับได้70ชิ้นนะครับแล้วก็ทำเควสอีกนะครับก็ขยันทำไปไม่ขาดสายเลยนะครับก็จะได้ไปแล้วครับไข่สัตว์เลี้ยงแบบฟรีๆเลยนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับให้ด้วย